วัสดีค่ะคุณกำลังฟัง Business Today Digest สรุปข่าวธุรกิจการเงินรอบวันประจำวันที่29เมษายนกับดิฉันอัญชลีเพียคโสค่ะตลาดหลักทรัพย์ปิดวันนี้ที่ระดับ 1,282.68 จุดเพิ่มขึ้น 7.69 จุดหรือบวก 0.60% มูลค่าการซื้อขาย 49,140.08 ล้านบาทการซื้อขายหุ้นวันนี้ดัชนีหุ้นไทยเคลื่อนไหวในแดนบวกตลอดทั้งวันโดยทำระดับสูงสุดที่ 1,286.45 จุดและทำระดับต่ำสุดที่ 1,275.68 จุดตลาดหุ้นไทยวันนี้แกว่งในแดนบวกในกรอบแคบตามตลาดต่างประเทศโดยตลาดหุ้นในภูมิภาคเอเชียวันนี้เคลื่อนไหวในแดนบวกราว 0.4-0.8% เช่นเดียวกับตลาดในยุโรปที่เทรดบ่ายนี้บวกกันราว 0.3-0.5% จากการเก็งผลประชุมคณะกรรมการกำหนดนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐหรือ FOMC ที่ตลาดคาดว่าจะคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายในระดับเดิมและอาจยังผ่อนคลายนโยบายการเงินซึ่งหากเฟดระบุว่าจะทำทุกวิถีทางที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจก็จะทำให้ตลาดรีแอคแต่ถ้าไม่พูดก็อาจเกิดเซลล์ออนแฟกต์ได้แต่ถ้าพูดชะลอซื้อสินทรัพย์ก็ต้องระวังเนื่องจากงบดุลบัญชีของธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดได้เพิ่มขึ้นใกล้ 6.6 ล้านล้านเหรียญแล้วจากการอัดฉีดสภาพคล่องส่วนตลาดบ้านเราวอลุ่มเทรดบางหลังจากที่ไม่มีปัจจัยบวกใหม่เข้ามาอย่างไรก็ดีนอกจากติดตามผลการประชุม FOMC แล้วก็ให้ติดตามตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศหรือ GDP ในงวดไตรมาสที่1ของปี2563ของสหรัฐและติดตามการประกาศผลประกอบการของ PTTEP และ IVL ต่อไปด้วยส่วนบริษัทปูนซีเมนต์ไทยจำกัดมหาชนหรือ SCC ล่าสุดคาดการยอดขายปี63มีโอกาสจะปรับลดลงมากกว่า 6% เมื่อเทียบกับปี2562เพราะธุรกิจปิโตรเคมียอดขายลดลงและราคาขายก็ลดลงตามไปด้วยซึ่งจะเห็นได้จากผลประกอบการในไตรมาสที่1ของปี2563ที่มีรายได้ลดลง 6% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนขณะที่มีความเป็นไปได้ว่าบริษัทจะปรับลดวงเงินลงทุนในปี2563เพิ่มเติมอีกครั้งจากระดับ5.5ถึง 6.5 หมื่นล้านบาทหากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ยังคงยืดเยื้อต่อเนื่องทางนี้บริษัทมั่นใจยังรักษาสถานะการเงินให้แข็งแกร่งพร้อมเตรียมปรับตัวอย่างเต็มที่ในการรับความท้าทายหากสถานการณ์ยาวนานต่อไปพร้อมเน้นย้ำด้วยว่าบริษัทไม่มีความจำเป็นที่จะขอเข้าโครงการกองทุนเพื่อรักษาสภาพคล่องของการระดมทุนในตลาดตราสารหนี้หรือกองทุน BSFจากมาตรการช่วยเหลือของธนาคารแห่งประเทศไทยบล.กสิกรไทยมองหุ้น JWD เหมาะสำหรับนักลงทุนที่มองการลงทุนระยะยาวโดยปีนี้คาดว่าผลประกอบการจะทรงตัวจากปีก่อนแม้ว่าจะมีผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 เนื่องจากบริษัทมีการกระจายการลงทุนไปในหลากหลายธุรกิจซึ่งธุรกิจหลักอย่างห้องเย็นและคลังสินค้ามีการเติบโตค่อนข้างดีแต่ในส่วนของยานยนต์และลานสำหรับพักสินค้าอันตรายที่ได้รับผลกระทบจากการหยุดการผลิตและการขนส่งสินค้าที่ทำได้ยากขึ้นอย่างไรก็ตามช่วงครึ่งปีหลังคาดการว่าผลประกอบการจะเริ่มกลับมาฟื้นตัวได้จากการเริ่มกลับมาเดินเครื่องผลิตอีกครั้งของอุตสาหกรรมต่างๆรวมถึงการผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์และการที่ประเทศจีนเริ่มกลับมาผลิตได้อย่างเต็มที่คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจหรือคนร.เห็นชอบแผนฟื้นฟูกิจการของบมจ.การบินไทยพร้อมเร่งแก้ไขปัญหาสภาพคล่องและได้มอบให้กระทรวงคมนาคมนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา5พฤษภาคมนี้ขณะเดียวกันยังเร่งสรรหากรรมการผู้อำนวยการใหญ่ดีๆคนใหม่และกรรมการชุดใหม่ที่มีความสามารถเพื่อให้ขับเคลื่อนแผนฟื้นฟูการบินไทยให้เดินไปข้างหน้าได้อย่างไรก็ดีการบินไทยยังคงสถานะการเป็นรัฐวิสาหกิจไม่ว่ากระทรวงการคลังจะลดสัดส่วนการถือหุ้นไปก็ตามส่วนแผนการปรับลดขนาดองค์กรเส้นทางการบินที่ปรับปรุงใหม่และการบริหารอื่นๆจะยังคงดำเนินการในเฟสต่อไปบมจ.ร่มโพพร็อพเพอร์ตี้พร้อมเปิดตัวโครงการในยางเฟส3มูลค่าประมาณ 1,640 ล้านบาทภายในช่วงไตรมาสที่3ของปีนี้และจะดำเนินการก่อสร้างโครงการหาดราวัยเฟสที่5ให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่4ของปีนี้โดยรวมมูลค่าโครงการประมาณ 1,100 ล้านบาทหลังจากในช่วงปลายปีที่ผ่านมาได้ชะลอเปิดโปรเจกต์ใหม่เนื่องจากได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ทั้งนี้เชื่อว่าหากสถานการณ์คลี่คลายลงจะส่งผลให้นักท่องเที่ยวเดินทางกลับเข้ามาในประเทศอีกครั้งและจะส่งผลดีต่อภาคอสังหาริมทรัพย์ด้วยและนี่คือทั้งหมดของ Business Today Digest ที่นำมาฝากกันในวันนี้นะคะที่อยากติดตามเพิ่มเติมเข้าไปที่เว็บไซต์
www.businesstoday.co รวมถึงช่องทาง YouTube และ Facebook Business Today Thai แล้วเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้กับดิฉันอัญชลีพยัคฆโสสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ